ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566นะครับเดือนที่ดาวถึง4ดวงไปตีโกณร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีธนูก็คือไปอยู่ในเรือนที่5นะครับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสที่ขยับย้ายในช่วงกลางเดือนเมษายนส่วนอีกดวงหนึ่งคือดาวราหูมันอยู่ของมันตรงนั้นอยู่แล้วนะครับดาวเสาร์นะครับไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ดาวเสาร์มีอำนาจนะครับเป็นเกษตราธิบดีอยู่กับราหูคือเรือนเนี้ยมันครองอยู่2ดาวคือเสาร์กับราหูนะครับเสาร์ไปโยกธนูโยกลัคนาราศีธนูก็เรียกโยกพระเสาร์กิจการงานหรือความสำเร็จต่างๆของชาวลัคนาราศีธนูยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนับตั้งแต่วันที่1เมษายนไปเลย1เมษายนไปนะครับจากตรงนี้ไปการงานมีความสำเร็จดีไปจนถึงกลางๆเดือนเลย 1-5 เมษายนติดต่อการงานจะได้รับผลดีมีความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโชคดีมีความก้าวหน้าต่างๆวันที่6-10ช่วงนี้การงานยังดีผู้หลักผู้ใหญ่ยังผลักดันดีอยู่ฉะนั้นผมให้คุณตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณติดต่องานใดๆกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มี power ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10เมษายน11-15เมษายนงานยังมีความก้าวหน้าดีอยู่แต่ช่วงนั้นนะครับต้องบอกว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณติดต่อประสานงานนั้นนะครับมักจะได้รับความเห็นชอบนะครับจากคนที่เป็นเพศหญิงนะครับคนที่เป็นเพศหญิงผู้ชายก็ผู้หญิงให้การสนับสนุนส่วนถ้าเกิดชาวธนูเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศตรงข้ามผู้ชายก็จะให้การสนับสนุนดีนะครับแล้วก็มาถึง 16-20 ช่วงนี้จะใช้จ่ายสิ้นเปลืองนิดหนึ่ง16-20 เป็นช่วงแห่งการใช้จ่ายของชาวลัคนาราศีธนูรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวอยากได้นู่นเดี๋ยวอยากได้นี่ต่างๆนะครับพอมา21-25ช่วงนั้นอะไรก็ตามที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้นจะมาผลิดอกออกผลในช่วงนี้ก็คือ21-25เช่นงานที่ดีลไว้คุยไว้ทำไว้สำเร็จไปส่วนหนึ่งอาจจะมาได้รับเงินหรือว่าได้มีงานที่จะดีลต่อในช่วง21-25ก็ได้แล้วพอ26-30เมษายนช่วงนั้นก็ยังดีต่อเนื่องเป็นช่วงแห่งการเริ่มไอเดียเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความสำเร็จดีทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องการเงินแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนลาภก็คือดาวศุกร์ได้โคจรอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีแต่ว่าไปเป็นอริรายรับรายจ่ายเยอะพอกันนั่นแหละนะครับแต่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วคิดจะขายของออนไลน์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์จะได้รับความสำเร็จดีแต่สุขอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในเรือนอริด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปนะแต่สุขก็ถือว่ามีกำลังเพราะว่าเป็นเกษตราธิบดีเพียงแต่ไปอยู่ในเรือนอริเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับดาวพุธนะครับที่เป็นเจ้าแห่งการสื่อสารการงานนั้นตีโกณถึงลัคนาราศีธนูการสื่อสารหรือการติดต่อประสานงานต่างๆของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความสำเร็จดีและคุณอาจจะมีโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเดินทางไกลด้วยอาจจะได้งานที่ต้องเดินทางด้วยนั่นคืออิทธิพลของดาวพระเกศที่ไปโคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรือนที่10นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์ต่างๆดาวพุธไปโคจรอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรใครที่มีคู่หรือคนรักอยู่แล้วคู่ครองจะส่งเสริมกันได้อย่างดีนะครับเพียงแต่ตัวคุณเองนั่นแหละในช่วงเมษายนเนี่ยดาวศุกร์มันไปเป็นอริเนี่ยคุณจะหงุดหงิดง่ายก็
พยายามระงับอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะครับอย่าไปเจ้าอารมณ์นักชาธนูบางทีมันอารมณ์ขึ้นง่ายพยายามอย่าไปเจ้าอารมณ์อย่าไปเอาเรื่องหยุมหยิมหยุมหยิมมาจุกจิกหงุดหงิดนะครับทําให้ต่างฝ่ายต่างหงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยหงุดหงิดไปหงุดหงิดมาเดี๋ยวทําให้การงงการงานคุณแทนที่จะเอาความคิดเอาความใส่ใจไปทุ่มเทให้กับการงานพอมันมีอะไรจุกจิกหงุดหงิดแล้วงานมันก็ดูได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นพยายามนะครับตัดเรื่องหยุมหยิมยืดเรื่องเล็กๆน้อยๆออกไปส่วนคนที่ยังโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูดาวตั้งเรือนความรักคู่ครองไปสถิตอยู่กับดาวหลายดวงมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบหลายคนนะครับธนูที่ยังโสดอยู่หรือไม่รู้แหละยังไงมันก็จะมาชอบมาถูกออกถูกใจคุณแต่ว่าดาวศุกร์ก็ยังเป็นอริจะคบใครคุยกับใครก็ดูให้ดีแล้วกันครับมันมีทั้งที่ทำให้คุณแฮปปี้และที่ทำให้คุณหงุดหงิดใจนะครับลองดูให้ดีในช่วงจังหวะตรงนั้นเพราะว่าดาวไอ้พุธเองเนี่ยไปอยู่กับพฤหัสอยู่กับอาทิตย์เนี่ยถือว่าดีก็จริงแต่ว่าก็ไปอยู่กับราหูซึ่งพุธกับราหูแม่งไม่ถูกกันบางครั้งการที่คุณไปคุยหลายคนหรือใครที่มาคุยกับคุณหลายคนก็ทำให้จุกจิกใจนะครับเดี๋ยวคนนู้นอย่างคนนี้อย่างทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจุกจิกและหงุดหงิดได้เหมือนกันแทนที่จะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับเรื่องการงานหรือการหาเงินอย่างเต็มที่ก็ทำให้มาจุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องรักหรือเรื่องของเพศตรงข้ามได้นี่คือสิ่งที่ผมจะพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูอีกอย่างนึงนะครับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้ติดต่อนะครับหรือพบกับเพศตรงข้ามนะครับที่อยู่กันคนละที่คนละทางแต่ว่ารอบวงโคจรของดาวผลักดันมาให้เจอกันเช่นเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นคือดาวพุธที่ไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกณร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ไปสลับเรือนกับดาวอังคารก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีนะครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official IDMasterMing 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ